เ่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพี b s เ o สพอด t เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการก่อกำเนิดเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับในปี1991-1992-1993นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยนะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยพูดกันมาก่อนนะครับว่าอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสมรภูมิของสงครามเย็นแต่ในความเป็นจริงหลังจากที่เราลงนามกันในปฏิญญากรุงเทพนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันโดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเป็นแกนกลางเนี่ยอาเซียนเองก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความร่วมมือทางด้านการเมืองมาโดยตลอดนะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับของการก,ก่อกําเนิดของ อาเซียน a m b e r of Commerce and i n i u s t r y นะครับหรือว่าหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียนหรือว่าอาเซียน i c ซซึ่งก็เกิดขึ้นตัน้งแต่ปี1972นะครับแล้วก็บุคคลสำคัญนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงที่ท่านเองก็ออกจากกระทรวงการต่างประเทศในช่วงสักปี1979นะครับนั่นก็คือคุณอน,นันต์ปัญญารชุนแล้วก็นำมาสู่ที่มาของการศึกษานะครับในเรื่องของเขตการค้าเสรีอาเซียน แต่ว่าก่อนที่จะมีเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยอาเซียนเคยมีความร่วมมือนะครับที่เรียกว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียนหรือว่าอาเซียน preferential trading agreement TA, นะครับ PTA นะครับ PTA เนี่ยจริงๆก็เป็นขั้นเขาเรียกว่าขั้นเริ่มต้นนะครับของการเดินหน้าไปสู่ FTA FTA คือการกำหนดกันอย่างชัดเจนนะครับว่าต่อไปนี้เราจะค่อยๆลดละเลิกภาษีศุลการกรระหว่างกันจนกลายเป็น0นะครับแล้วก็ลกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า แต่ว่า PTA หรือว่า Preferential Trading Agreement เนี่ยคือการให้สิทธิพิเศษครับอย่างเช่นสินค้าบางตัวแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเก็บภาษีกันด้วยอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าสำหรับประเทศสมาชิกอย่างที่เป็นตน้นซึ่งอาเซียนเองก็พูดจากกันเรื่องนี้มันั้งแต่ปี1977นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองเอาเข้าจริงๆ PTA ของอาเซียนเองมันก็ไม่ค่อยมีความจริงใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระแสของทศวรภษ1 970เนี่ยคือการสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศ ดึงเงินลงทุนเข้ามาในประเทศภายใต้นโยบายที่เรียกว่าเป็นการทดแทนการนำเข้านะครับ import substitution เพราะนั้นทุกประเทศก็นิยมสร้างกำแพงภาษีขึ้นมากีดกันนะครับสินค้านำเข้าด้วยดังนั้นภาษีที่เอามาลดภาษีกันในกรอบอาเซียน PTA เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสินค้าซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีการผลิตหรือไม่มีการซื้อขายกันจริงๆในอาเซียนนะครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆของ1997อาเซียน PTA ก็คือเราบอกว่าเราจะ ลดละเลิกภาษีระหว่างกันในการจําหน่ายและขายนะครับซื้อนําเข้าสินค้าส่งออกนะครับสําหรับสินค้าก็คือสเก็ตน้ําแข็งสกีนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นกีฬาในประเทศเขตหนาวซึ่งในความเป็นจริงอาเซียนเราอยู่ในประเทศเขตร้อนเห็นไ,ไหมครับเราอยู่ในท ropical zone เราไม่มีที่ที่จะมาเล่นสกีเล่นสเก็ตน้ําแข็งกันขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นสินค้าที่เอามาลดละเลิกภาษีกันมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งซึ่ง เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือสินค้าซึ่งมันไม่มีการซื้อขายกันอยู่จริงนะครับอย่างเช่นเราจะลดลาเลิกภาษีกันในการซื้อขายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตกันภายในอาเซียนซึ่งเราผลิตในอาเซียนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียน PTA ปีหนึ่งเเจ็ดเจ็ดนี่ยก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่อาเซียนเองนะครับก็เสนอความคิดใหม่นะครับเรามีความคิดทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นปี1980นะครับ เราบอกว่าเอ๊เราต่างคนต่างอย่ามาทำอุตสาหกรรมที่มันจะต้องใช้สินค้าเหล่านี้ร่วมกันแล้วแข่งกันเลยเรามาสร้างความร่วมมือกันแล้วผลิตสินค้าเหล่านี้ในแต่ละประเทศแล้วสินค้าพวกนี้มาขายเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานระหว่างกันดีกว่าเพราะฉะนั้นในปี1980กเนี่ยนะครับก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า a าเซียนอินดัสทรีลโปรเจกตหรือว่า AIP ขึ้นมาชื่อภาษาไทยเขาเรียกโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนให้แต่ละประเทศเนี่ยมี มีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมนําของตัวเองนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะครับผลิตยูเรียเฟอร์ติลเซอร์ครับก็คือปุ๋ยยูเรียซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราเองเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับดังนั้นการที่จะมีปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้กันเองภายในภูมิภาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีถูกต้องไหมครับในเวลานั้นนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าตัวของมาเลเซียกับอินโดนีเซียผลิตปุ๋ยยูเรีย ฟิลิปปินส์เราจะผลิตอะไรนะครับฟิลิปปินส์บอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะผลิตสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอสเฟตนะครับซึ่งแน่นอนซูเปอร์ฟอสเฟตก็คือตัวของ <c oughs> สารตั้งต้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยแคลเซียมซูเปอร์ฟอสเฟตนะครับก็คือเป็นคล้ายๆปุ๋ยแรกเชิงเคมีอ่ะก็คือปุ๋ยเคมีชนิดแรกๆเลยในโลกนะครับที่มีการใช้กันเพราะฉะนั้นอินโดมาเลทํทปุ๋ยยูเรียฟิลิปปินส์ทำซูเปอร์ฟอสเฟต สิงคโปร์ล่ะแน่นอนทําเครื่องจาักรการเกษตรโดยเฉพาะดีเซลเอนจินครับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําโซดาแอชดีกว่านะครับเพราะว่าโซดาแอชเนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการฟอกนะครับฟอกผ้านะครับเส้นใยต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าจะทําผ้าเนี่ยมันต้องมีกระบวนการฟอกย้อมถูกต้องไหมครับการฟอกเนื้อเส้นใยก็ต้องใช้ โซดาแอชการย้อมก็ต้องใช้โซดาแอชนะครับผลิตเสร็จนะครับพอได้น้ำเสียจากโรงงานสิงทอก็ต้องใช้โซดาแอชในการแก้ปัญหาน้ำเสียนะครับปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเพราะนั้นโซดาแอชก็เป็นสินค้าตั้งต้นสำคัญนะครับในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งแน่นอนสำหรับประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็ เป็นอุตสาหกรรมนําเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ a าเซียนอินดัสทรีลโปรเจกตก็เลือกอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นนะครับแล้วก็จะได้ใช้ในห่วงโซ่ประทานของเราปี1981นะครับก็พัฒนาต่อจากอุตสาหกรรมแค่ไม่กี่ตัวนะครับมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเรียกว่าโครงการแบ่งผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียนหรือว่าอาเซียนอินดัสทรีลคอมพลเมนเทชันนะครับ AIC จริง AIC เนี่ยเริ่มต้นจากความร่วมมือของอาเซียนกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเองในช่วงทศวรรษ1980เนี่ยเริ่มขยายการลงทุนออกไปทั่วโลกนะครับแล้วก็อยากจะให้อาเซียนเองเนี่ยเป็นซัพพลายเชนเดียวกับเขาในเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเรียกวกลุ่มไทยซับคอนแทรกนะครับซึ่ง ทำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อะไหล่นะครับระบบเบรกระบบสายไฟเบาะนะครับไปจนถึงกระจกนะครับทำตัวของอุตสาหกรรมตั้งต้นอย่างเช่นโรงงานแบตเตอรี่นะครับยางนะครับที่จะมาเป็นยางล้ออย่างเงี้ยนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วอาเซียนเองก็สร้างโครงการอุตสาหกรรมที่เดี๋ยวจะต่อไปพัฒนากลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ด้วยอย่างเช่นระบบเกียร์นะครับเราก็มีการพัฒนาระบบเกียร์ร่วมกัน จากผู้ผลิตหลายๆเจ้านะครับของญี่ปุ่นที่ใช้เกียร์ร่วมกันชุดเกียร์ร่วมกันเพื่อที่จะทําให้ระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันมีต้นทุนที่ถูกลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดขึ้นระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นเรียกว่าอาเซียนอินดัสทรยลคอมพลเมนทารีหรือว่าอาเซียนอินดัสทรยลคอมพลเมนเทชันนะครับโครงการแบ่งผลิตทางอุตสาหกรรมพอถึงปี1983อาเซียนก็ยังมองว่าเอการผลิตมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งที่การผลิตมันยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่เพราะว่ามันขาดแคลนเงินนทุน ในบางประเทศมีเงินทุนเหลือในบางประเทศขาดการเงินทุนเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนให้นักลงทุนอาเซียนลงทุนกันเองไหมปี1983กสามก็เลยเกิดโครงการร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนครับอาเซียนอินดัสเทรียลจอยด์เวนเจอร์สหรือว่า A.I.J.V ขึ้นมาภายในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าจริงๆล้วอาเซียนเองเนี่ยก็มีความก้าวหน้าในหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับ นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับความร่วมมือในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองในกลุ่มอาเซียนก็มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นเรามีอาเซียนอา c อกคอมมิชชั่นส์ออนซานส์แอนด์เทคโนโลยีนะครับในปี1970ก็คือเพียงแค่3ปีของการเริ่มต้นปฏิญญาอาเซียนที่ประเทศไทย8สิงหาคมปี1967เนี่ยนะครับ ช่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยจริงๆมันเหมือนกับเป็นหลุมดําเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่หายไปของอาเซียนนะเพราะว่ามันมีแค่ความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีอะ่ะใช่ไหมพออาเซียนเริ่มต้นในปี1967กว่าจะไปถึงที่มีการทาประชุมอาเซียนสม,มิธทีมันปี1976นะมันหายไปเลยหรือเปล่าช่วงนั้นเพราะการประชุมระดับรัฐมนตรีมันเข้มแข็งเพียงพอที่จะผลักดันเรื่องสําคัญสําคัญไหมนะครับเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามันก็มีนะอย่างเช่นเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ผมพูดไปแล้ว นอกจากนั้นแล้วเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้านะครับอย่างเช่นปี1970เก็นี่ยก็มีอาเซียนเอทฮอคคอมมิตี้ออนซิ e อนส์เทคโนโลยีสนะครับซึ่งในที่สุดก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอาเซียนคอมมิ e e o ออนซ e n c น a ์เทคโนโลยีส์ในปี1978มีอาเซียนค n นช l o ออ e นเพโต u m นะครับพูดถึงเรื่องของการที่เราจะสู้กับนะครับปัญหาเรื่องของออยล์ไครซิสจำได้ไหมออยล์ไครซิสเกิดขึ้นปี1971-1972ครั้งหนึ่งน้่งันรามานึาคาขึ้นไป400%เ แล้วก็ปี1 9 7 9อีกครั้งหนึ่งนะมันก็ขึ้นไปอีก2เท่านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงกลางทศวรรษเ9 7 0เจนี่ยอาเซียนก็มีความร่วมมืออาเซียนคาวซิลออนเพโอเยียมนะครับที่จะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตอนนั้นอินโดนีเซียเองยังเป็นสมาชิกโอเปกเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันมันไม่เพียงพอที่จะใช้ในประเทศแต่ว่าในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียเคยเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกรายหนึ่งนะครับอยู่ในอาเซียนตอนนั้นบรูไไนนยยังมม่ด้้เเเขาาาป็สชิ AN, อกอซีะุร จร, sociedad, จริงๆไม่ได้ผลิตน้ำมันเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผลิตเยอะคือตัวของก๊าซธรรมชาติแต่เวลาเราพูดถึงเปโตรเลียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาแต่เรากาลังพูดถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้ำมันดิบนะครับเขาเรียกผลิตภัณฑ์เปโตรเลียมสิงคโปร์มีโรงกลั่นแล้วนะครับประเทศไทยเราเดี๋ยวก็จะเริ่มมีโครงการอ a ส t e r n s e ซีบอร์ดนะครับล้วก็จะเริ่มสร้างโรงกลั่นนะครับเหล่านี้เป็นต้น ปี1976นะครับเรามีอาเซียนซับคอมมิตี้ออนทัวริซึมเราเริ่มพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวละซึ่งเดี๋ยวประเทศไทยเราจะกลายเป็นพระเอกเลยนะครับในเรื่องนี้ในช่วงทศวรรษ1980ที่เราเริ่มแคมเปญที่เรียกว่า Welcome to Thailand มาเลเซียเองเดี๋ยวก็จะมีแคมเปญที่ชื่อว่า Truly Asia เหล่านี้เป็นตน้น ปี1977เนะครับเรามีอาเซียนคอมมิตีัออนทรานสปอร์ตแอนด์คอมมิ u n i คชั่น n s นะครับเราเองพยายามที่จะแก้ปัญหานี้นะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยโทรศัพท์นี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับบางบ้านขอเบอร์โทรศัพท์กันเป็นปีๆเลยก็ไม่มีโทรศัพท์นะครับบางทีบางบ้านมีเบอร์โทรศัพท์แล้วเอาเบอร์โทรศัพท์ไปขายขายแพงด้วยนะครับเพื่อที่จะมีโทรศัพท์เนี่ยนะครับ ในบางช่วงเวลานะครับถ้าอยากจะมีเบอร์โทรศัพท์เราต้องไปซื้อพันธบัตรขององค์การโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราร่วมลงทุนกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เรามีหมายเลขโทรศัพท์และตอนนั้นคือโทรศัพท์บ้านนะครับโทรศัพท์แบบที่เป็นฟิกซ์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็อยากที่จะขยายเครือข่ายตรงนี้แล้วก็พอถึงปีหนึ่ง้าเจอาเซียนก็มีความร่วมมือเพื่อที่จะช่วยกันนะครับในภาวะที่เราขาดแคลนเงินตาต่างประเทศถ้าสมมติเราขาดแคลนเงินตาต่างประเทศเราอาจจะไปทํา สวอปก็มีอาเซียนสวอปอะเรนจ์เมนต์อาเซียนสว a ปอะเรนจ์เมนตมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของการที่สวอปคือการทำธุรกรรมทางการเงินสองขาพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่คนละตลาดยกตัวอย่างเช่นผมขาดคานเงินดอลลาร์สหรัฐผมกำลังจะขาดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นผมขอคุยกับสิงคโปร์ได้ไหมขอสวอปเงินมาก่อนสวอปเงินวันนี้อย่างเช่นขอซื้อดอลลาร ให้สิงคโปร์ส่งดอลลราเข้ามาในประเทศไทยที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่านี้จํานวนสมมุติ1ล้านดอลลร์สหรัฐเราทําสัญญาซื้อจากสิงคโปร์พร้อมๆกับที่เราทําสัญญาขาย1ล้านดอลลร์สหรัฐคืนให้กับสิงคโปร์ในอีกสมมติ90วันที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นเท่านี้ พราะในช่วงสมเดือนนี้เราก็จะมีเงินจากสิงคโปร์เข้ามาเป็นดอลลาร์ให้เราเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเร่งส่งออกไปปรับลดค่าเงินไปทําอะไรเพื่อสะสมดอลล่าร์ไว้จนในที่สุดเรามีสภาพคล่องเพียงพอในอีกสามเดือนหรือเก้าสิบวันเราก็คืนเงินดอลลาร์ให้กับสิงคโปร์ไปการทําแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสวอปเพราะนั้นอาเซียนเองก็เพื่อสร้างความแข่งแร่งทางด้านการเงินระหว่างกันในห่วงเวลานั้นเราก็มีอาเซียนสวอปอะเรนจ์เมนต์ในปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเรามีการประชุม ระดับรัฐมนตรีที่ไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เรามีการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วยโดยในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรครั้งแรกเนี่ยก็มีการคุยกันในเรื่องของ ASEAN Agreement on Food Security r e s e r v e ์ในปี1 9 7 9นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องมาสร้างความร่วมมือกันนะเพื่อที่จะมีสินค้าอาหารอุปโภคบริโภคระหว่างกัน แล้วก็แน่นอนนะครับในที่สุดได้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในห่วงเวลาซึ่งพอดีกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาที่เดี๋ยวเศรษฐกิจอาเซียนจะทะยานถึงจุดสูงสุดในช่วงทศวรรษพันเก้ารด1 9 8 0 9เนี่ยนะครับเขาเรียกช่วงนี้ว่า Asian Miracle Asian Miracle ก็คือช่วงเวลาซึ่งเศรษฐกิจอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะครับ เกาหลีใต้นะครับประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับสูงที่ระดับประมาณสัก8%ถึง12%ต่อปีลองลองนึกภาพนะครับในช่วงเวลาสมัยรัฐบาลนายกชาติชายชุนหวันอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลนายกชาติชายชุนหวันก็ประมาณสัก2,531 2,532 2,533นะครับปลายป่าเปรมนะครับต้น รัฐบาลชาติชายซึ่งเดี๋ยวจะถูกรอสชอปฏิวัติในปี2534เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยโต9% 13% 11% 10%ต่อเนื่องกันเลยนะครับบางปีเราเคยโตถึง13-14%ต่อปีนะครับเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ทุกคนแฮปี้มากนะครับเพราะว่าเงินทุนต่างๆนานาเน,นี่ยไหลเข้ามาในภูมิภาคนะครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับโลกก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นทะเลาะก,กันด้วยนะครับตอนนั้นอเมริกาก็กลัวมากเลยว่าญี่ปุ่นจะขึ้นมาเป็นเจ้าของเศรษฐกิจของโลกเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยร่วมมือกับฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับในการที่จะเตะตัดขาญี่ปุ่นผ่านข้อตกลงที่เรียกว่าพลาซ่าแอคคอร์ดในปี1985 พอเมื่อเกิดซ่าแอค c อ o r d สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออเมริกาเองกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช้อัตราดอกเบี้ยต่ําเพิ่มปริมาณเงินในระบบแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็กระตุ้นเศรษฐกิจปริมาณเงินดอลลาร์ก็ไหลท่วมตลาดอยู่อัตราดอกเบี้ยในอเมริกาก็ต่ำนะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยใน ประเทศไทยประเทศอาเซียนตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเห็นอัตราเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับอัตราดอกเดบี้ยเงินฝากออมทรัพย์10% 1เ12%เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเงินก็ไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้เต็มไปหมดประกอบกับ p l า za า c c o r d ที่ต้องการกีดกันสินค้าส่งออกของญี่ปุ่นก็เลยตกลงให้ญี่ปุ่นต้องแข่งค่าเงินเยนขึ้น2เท่าเพราะเมื่อเงินเยนแข่งค่าขึ้น2เท่าเงินเยนก็พร้อมที่จะออกนอกประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับอย่างเช่น หนึ่งล้านเยนเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยนก็คือสองรอยห้าสิบเยนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเพรานะนั้นสองรอยหสิบเยนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเงินสมมติร้อยี่สิบเงินสองรอยห้าสิบล้านเยนก็ซื้อของได้หนึ่งล้านดอลลาร์แต่ตอนหลังเพาแข็งค่างเงินญี่ปุ่นมากๆกลายเป็นร้อยี่สิบเยนเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแปลว่าเงินสองรอยห้าสิบล้านเยนเท่าเดิมซื้อของได้สองล้านกว่ากว่าดอลลาร์สหรัฐเพราะเงินเยนก็ออกไปลงทุนนอกประเทศเต็มไปหมดเลย นะครับดังนั้นเงินเยนเหล่านี้ก็ออกมาสร้างอุตสาหกรรมนะครับทำให้ละลอกแรกใช่ไหมเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเนี่ยกลายเป็นสีเสือเศรษฐกิจแล้วเราก็คาดหวังกันเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอีกกลุ่มประเทศหนึ่งก็คือประเทศไทยประเทศมาเลประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเสือเศรษฐกิจของอาเซียนชุดที่2ด้วยคุณกำลังฟังเล่ารอบโลก โดยปิติตสีแสงนาาามททงไทย PBS พเระนั้นตอนนั้นก่อนที่จะไปสู่การเกิดขึ้นของเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นเรามีอาเซียนอินเวสเมนต์ก a รันตีอ r เ e m รเมนนะครับหรือว่าความตกลงรับประกันการลงทุนในอาเซียนรับประกันว่าอะไรรับประกันว่าใครก็ตามที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน เราจะไม่ยึดทรัพย์ของเอกชนมาเป็นของรัฐใครก็ตามที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนเราจะให้การส่งเสริมการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวข้อตกลงที่เรียกว่า IGA เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นต้นแบบของเขตที่เราเรียกว่าในปัจจุบันนี้ว่าเอเคียเอเคียก็คืออาเซียน comprehensive investment agreement นะครับตอนแรกมันเริ่มต้นจากความตกลงรับประกันการลงทุนก่อน นำมาสู่ม a นิลาเดคอเรชันการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับกรุงมันิลาในปี1987นะครับที่พูดถึงว่าเอ้ยอาเซียนจะต้องเดินหน้าบูรณาการและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำ1989นะครับอาเซียนก็เริ่มโครงการที่เรียกว่า BBC Brand to Brand Complementations นะครับก็คือ โครงการแบ่งแยกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเดิมที่เราเคยบอกว่าเอ้ยเราจะมีชิ้นส่วนที่อมพล l เ m e n t กันตอนนี้เราสร้างซัพพ l y ยเชนขึ้นมาในภูมิภาคเราแล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือพอถึงปี1992นะครับในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนซัมมิตรครั้งที่4นะครับที่สิงคโปร์อาเซียนก็ลงนามในข้อตกลงสําคัญที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วนะครับนั่นก็คืออาเซียน free trade agreement นะครับ ซึ่งอาเซียนใช้วิธีการตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการสร้าง common effective preferential tariff schemes common effective preferential tariff schemes ซึ่งคือเราใช้กระบวนการที่เรียกว่า negative list method negative list method ก็คือเราบอกว่าแต่ละประเทศจะมีส <tunnels falling> ินค้าอะไรบ้างที่คุณอยากจะปกป้องอยู่แต่ละประเทศก็ใส่ชื่อสินค้านี้ลงไปใน list list นี้ชื่อว่า negative list เพราะฉนั้นสินค้าเหล่านี้ก็จะไม่มีการลดภาษีระหว่างกันแน่นอนสินค้าเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับอย่างของประเทศไทยสินค้าเกษตรหลายตัวถูกใส่เข้าไปเพราะเรารู้ว่าถ้าเปิดเสรีปุ๊บจะกระทบกระเทือนกับพี่น้องเกษตรมาเลเซียอินโดนีเซียใส่สินค้าบางตัวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนานะครับอย่างเช่นเครื่อ,อ,องดื่มแอลกอฮอล์เงี้ยเขาจะไม่ลดภาษีเด็ดขาดก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นพอทุกประเทศใส่ไอตัวสินที่อยู่ในนกาทีฟลิสได้ครบหมด ไอสินค้าที่ไม่อยู่ในเนกาทีฟลิสตรงนี้นก็จะกำหนดเลยสินค้าที่เหลือทั้งหมดให้มาลดภาษีระหว่างกันให้กลายเป็น0%ภายในระยะเวลา15ปีแล้วก็มีตารางการลดภาษีนะครับที่เรียกว่า Common Effective Preferential Tariff Scheme โดย15ปีนี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับในปี1993ใช่ไหมคุยกันปี1992เพราะนั้นก็จะเริ่มมางับใช้วันที่1มกราคมปี1993ดังนั้น ตามข้อตกลงณเวลานั้นซึ่งอาเซียนมีอยู่10มีอยู่6ประเทศก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนเนี่ยภาษีจะลดลงเป็น0%สําสำหรับการค้าระหว่างกันในสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเนกาทีฟลิสภายในปี2008ซึ่งแน่นอนก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในที่สุดมาทำสำเร็จในปี2010วันที่1มกราคมเพราะนั้นก็ดีเลย์มาแค่2ปีเท่านั้นหลังจากที่มีการประชุมในปี1992ใช่ไหมครับ พอถึงปี1995ก็มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในในกรุงเทพมหานครเราประเทศไทยเราเองก็เสนอ,อ,อให้มีการเปิดเสรีที่ควบคู่กันไปกับการเปิดเสรีการขานะครับก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า a อฟอ a s a สอาเซียนแฟรมัวร์กอะเกรเมนต์ออนขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดกรอบนะครับว่าการเดินหน้าไปสู่การเปิดเสรีทางด้านการค้าบริการเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปี1998เราก็อัปเกรดจาก iga ที่ประกันการลงทุนมาเป็น framework agreement on a s e a n investment area ย่อเป็นตัวย่อ aia เพราะนั้นตอนนี้เราก็มีการเปิดเสรีครบทั่วละนะครับทั้งเสรีสินค้าเสรีบริการแล้วก็เสรีการลงทุนเสรีกิจอาเซียนก็โชว์ช่วงชัวชววานนะครับ ก่อนที่จะล้มคลืนลงในปี1997นะครับฟองสบู่แตกเกิด Asian ยนไฟแนน a ช c ยลคร s ิสซึ่งเหตุการณ์ในช่วง Asian ยนไฟแนนเชียลคร s ิจะเป็นอย่างไรผมจะมาเล่าต่อในคราวต่อไปครับคราวนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของความร่วมมือในช่วงวันดีคืนดีของอาเซียนตลอดทศดวรรษ1 970 1 980และ1 990ครับสวันนี้ผมปิติศิบใสานามและเล่ารอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice